สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะเจอกันเวลาเดิมนะคะเดี๋ยวครูนูก็จะขอเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยนะคะเช็คภาพเช็คเสียงไปด้วยเพราะว่าเวลาที่เราไลฟ์เราก็ต้องคอยเช็คภาพเช็คเสียงนะคะโอเคชัดภาพชัดเสียงชัดนะคะก็มาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะครูนูเปลี่ยนคนธรรมดาเป็นนางฟ้าออนไลน์รับเงินล้านนะคะเรามารับเงินล้านด้วยกันทุกวันนะคะค่ะวันนี้ก็มาในหัวข้อนะคะใครที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะหรือว่าอยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะซึ่งใช้ต้นทุน0 บาทเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ายุคนี้นะคะมีใครหลายๆคนนะคะคนส่วนใหญ่แล้วอยากที่จะหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะแต่อาจจะยังรู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่มีต้นทุนนะคะฉันจะทําได้หรือเปล่าแบบนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดผิดค่ะว่ายุคนี้นะคะถ้าอยากที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่ต้องไปหาเงินเยอะแยะมากมายค่ะเพราะว่ายุคนี้เราสามารถที่จะใช้ต้นทุนน้อยที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ใช้ต้นทุนเลยก็ได้ค่ะและวันนี้สิ่งที่คุณอูจะนํามาในวันนี้นะคะก็คือการที่คุณนะคะรู้สึกว่าคุณได้โชคดีมากแค่ไหนนะคะที่คุณได้ทันในยุคออนไลน์เพราะว่าคุณจะสามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวคุณเองได้ด้วยการที่ไม่ใช้เงินเลยก็ว่าได้ค่ะและ3วิธีที่นำมาฝากในวันนี้นะคะข้อแรกก็คือการที่คุณจะต้องเริ่มทำอะไรใหม่ๆนะคะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงที่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่เคยทำสำหรับคุณนะคะถ้าหากว่าเราไม่ลองทำสิ่งใหม่ๆหรือว่าอย่างเช่นว่าคุณอยากที่จะมีโอกาสให้กับตัวเองใหม่เพราะว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้หรือว่าอาชีพที่คุณทำอยู่ในตอนนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันอาจจะทำให้คุณไม่มีความสุขแล้วและคุณมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าของคุณคุณรู้สึกว่าฉันจะต้องอยู่แบบนี้อีกนานไหมแบบนี้นะคะ บางคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ในทุกๆวันนี้งานที่ฉันทำอยู่ทุกๆวันนี้นะคะมันอาจจะยังทำให้เราไม่มีความสุขนะคะเหมือนกับว่าเราฝืนทำใช่ไหมคะถ้าดังนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณอยากที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองในวันนี้คุณจงเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงที่จะพาคุณเดินไปข้างหน้านะคะถ้าหากว่าคุณยังเอาตัวของคุณเองหยุดอยู่กับที่หรือว่าฉันจะต้องถอยหลังไปหรือเปล่าแบบนี้นะคะตอนนี้ยุคนี้คุณอย่าได้คิดแบบนั้นเลยค่ะคุณจงก้าวเข้าไปทำในสิ่งที่คุณอยากที่จะทำนะคะทำให้ตัวของคุณทำอะไรยังไงก็ได้นะคะขอให้คุณก้าวไปข้างหน้าให้ไปถึงจุดที่คุณคิดว่าคุณน่ะไม่ได้อยู่ในจุดเดิมแล้วนะคะเพราะว่าบางคนไม่อยากที่จะทำอะไรแบบใหม่ๆทั้งที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะแต่ก็ยังติดอยู่ที่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแต่ทั้งที่ยุคนี้เป็นยุคออนไลน์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายสบายๆค่ะขอเพียงแค่เราได้ไปศึกษาดูนะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำนั้นมันคืออะไรใช่ไหมคะคุณอยากจะทำอาชีพไหนนะคะแต่ว่ายุคนี้นะคะเรารู้นะคะว่าเราจะต้องมองไปถึงอนาคตวันข้างหน้าว่าอีก10-20 ปีวันข้างหน้าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนใช่ไหมคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองตั้งแต่วันนี้นะคะคุณจะต้องเริ่มทำแล้วค่ะเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถผลักดันให้คุณก้าวไปวันข้างหน้าได้นะคะถ้าหากว่าคุณไม่เริ่มที่จะก้าวคุณก็ไม่มีทางที่จะทำให้ชีวิตของคุณไปถึงสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะที่จะทำให้คุณสร้างโอกาสให้กับตัวของคุณเองได้แบบใช้ต้นทุนน้อยมากๆเลยนะคะก็คือหากว่าคุณอยากจะทำงานอะไรอยากจะทำอาชีพแบบไหนอยากจะมีชีวิตแบบไหนนะคะคุณจงพาคุณนะคะตัวของคุณเองไปใกล้กับคนที่เขาทำอาชีพแบบนั้นนะคะอย่างเช่นว่าคุณอยากจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์อยากจะมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะคุณก็จะต้องเอาตัวของคุณเองไปอยู่ในกลุ่มของแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะเพราะว่ายุคนี้ถ้าหากเราอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ถ้าหากว่าเราศึกษาแล้วนะคะว่าเราอยากจะขายสินค้าตัวไหนนะคะเขาก็จะมีการให้เราเปิดบินหรือว่าอาจจะเป็นการขายสินค้าแบบ
ดรอปชิปไม่มีสต็อกสินค้าอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะคือถ้าหากว่าคุณคิดว่าอาชีพแม่ค้าออนไลน์มันเป็นอาชีพที่คุณอยากใฝ่ฝันอยากที่จะทำใช่ไหมคะคุณก็ต้องเอาตัวของคุณเองเข้าไปไอขายออนไลน์กับเขานะคะแล้วเขาก็จะพาคุณเข้ากลุ่มนะคะแล้วก็จะมีการสอนเทรนงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้อยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณอยากจะมาเป็นโค้ชเป็นครูเหมือนกับที่ครูนูและใครอีกหลายๆคนเป็นใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาตัวของเราเองนะคะไปศึกษาดูว่าอาชีพนี้เขาทํากันยังไงนะคะถึงจะสามารถทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จใช่ไหมคะและยุคนี้มันเป็นสิ่งที่แบบง่ายๆเพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินทุนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่ายุคนี้เรามีมือถือและในมือถือของเรามีข้อมูลมากมายเยอะแยะเลยค่ะถ้าหากว่าใจเรานะคะอยากที่จะศึกษาอยากที่จะค้นคว้านะคะเราก็เข้าไปดูเลยค่ะว่าใน YouTube ก็ได้ใน Google ก็ได้นะคะหรือว่าในแฟนเพจนะคะอย่างเช่นครูนูทุกวันนี้ครูนูก็ออกมาไลฟ์ในเพจใช่ไหมคะถ้าใครอยากที่จะออกมาเป็นโค้ชเป็นครูก็สามารถจะติดตามครูนูและก็โค้ชครูหลายๆท่านนะคะที่เขามาสอนคุณนะคะมาสอนสิ่งที่คุณอยากจะรู้นะคะถ้าหากว่าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะสร้างโอกาสให้ตัวเองแบบใหม่ๆนะคะอย่าลืมนะคะเอาตัวของคุณไปใกล้กับคนสำเร็จนะคะอยากเอาตัวของคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะเพราะว่าโอกาสเล็กๆน้อยๆบางครั้งเราคิดว่าถ้าเข้าไปแล้วเราจะได้อะไรมากมายหรือเปล่าแบบนี้นะคะบางคนอาจจะคิดถึงประโยชน์ที่มันใหญ่ๆนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราได้เข้าไปใกล้ไปอยู่ในกลุ่มสังคมนั้นเราก็จะได้รู้ค่ะว่าการที่เราเอาตัวของเราเองไปใกล้กลุ่มที่เราอยากจะเป็นนะคะมันก็จะสามารถทำให้เราเรียนรู้ว่าเขาจะทำยังไงวิธีคิดของเขาทำยังไงวิธีการของเขาเป็นแบบไหนแบบนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าวันนี้คุณอยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะไม่อยากจะอยู่ในสังคมเดิมๆหรือว่าโอกาสที่คุณอยู่ในทุกๆวันนี้แต่คุณยังไปคบแบบว่าไปคบกับคนที่เขาไม่ได้อยากพัฒนาตัวของเขาเองเลยนะคะคุณก็คิดดูเถอะค่ะว่าถ้าหากว่าคุณยังอยู่ในคนที่อยู่ในสังคมที่เขาไม่ได้อยากพัฒนาตัวของเขาเองเลยนะคะคุณก็คงจะต้องอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะดังนั้นแล้วอย่าลืมได้พาตัวคุณเองนะคะไปอยู่ใกล้ในกลุ่มสังคมที่คุณอยากจะเป็นนะคะไปอยู่ใกล้ในอาชีพสิ่งที่คุณอยากจะได้ทำนะคะในวันข้างหน้านะคะค่ะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะที่จะสามารถช่วยให้คุณแบบสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองได้ในยุคนี้นะคะก็คือการที่ยุคนี้มันมีสื่อโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะและเราทุกคนนะคะจะพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นนอนเลยก็ได้นะคะว่าเวลาที่เราตื่นมาบางคนก็จะหยิบจับโทรศัพท์เลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเวลาที่เราตื่นนอนมาสิ่งที่เราควรจะมองก็คือเราจะต้องให้คุณค่ากับตัวเราเองก่อนนะคะอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์หรือว่าจับไอเกี่ยวกับมาดูเฟซดูไลน์แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเราจะต้องให้โอกาสตัวเองอาจจะเป็นการขอบคุณตัวเองก่อนแบบนี้นะคะและสิ่งที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับคุณได้ก็คือคุณจะต้องเสพในสิ่งที่มันดีๆนะคะอาจจะเป็นการดูออดิโอบุ๊กหรือว่าแบบคอร์สออนไลน์บางคนอาจจะมีการเรียนคอร์สออนไลน์แบบนี้แล้วก็ได้นะคะแต่ใครบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่มีทุนแบบนี้นะคะค่ะเราก็แค่เสพในสิ่งที่เราอยากจะดูค่ะเพราะว่าใน YouTube ใน Google ในเพจนะคะมีเรื่องราวมากมายเลยค่ะทั้งดีและไม่ดีนะคะให้เราเลือกเสพให้กับตัวของเราเองนะคะถ้าหากว่าเราอยากที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวเราเองเราก็ต้องหาเสพในสิ่งที่มันดีๆใช่ไหมคะถ้าหากว่าเราเสพสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าไม่เหมาะสมกับตัวเราเหมือนกับว่าฉุดเราให้ลงไปอยู่ในโอกาสที่ไม่สามารถที่จะทำให้เราทำโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองได้นะคะเราก็จะไม่มีทางที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองได้ค่ะนะคะและก็ใครก็ตามนะคะที่อยากจะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองนะคะอย่าลืมนะคะนำทั้ง3วิธีนี้นะคะไปใช้กันได้เลยนะคะเดี๋ยวครูนูทบทวนให้กันหน่อยนะคะว่าจะใช้วิธีไหนใช่ไหมคะวิธีแรกนะคะคุณจะต้องหาทำอะไรก็ได้ค่ะที่พยายามทำให้ตัวของคุณเองนะคะก้าวออกไปนะคะก้าวออกไปจากจุดที่คุณอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยากที่จะสร้างโอกาสให้กับตัวคุณเองแล้วยังอยู่ที่จุดเดิมไม่ยอมที่จะพาตัวเองนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะ
ทำยังไงก็ได้ให้ผลักดันตัวของคุณเองให้ก้าวไปข้างหน้าไปก้าวไปสู่โอกาสที่ใหม่ขึ้นนะคะอย่าได้เอาตัวของเองอยู่ในโอกาสเดิมๆที่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกใจหรือว่าไม่พอใจนะคะหาวิธีการไหนก็ได้ขอให้เราได้ผลักตัวเองให้ได้เดินหน้านะคะค่ะแล้วก็ข้อ2เลยนะคะอย่าลืมนะคะสามารถที่จะเอาตัวของคุณเองเนี่ยไปใกล้กับคนสำเร็จคุณอยากจะเป็นแบบไหนคุณอยากจะมีอาชีพอะไรนะคะต้องดูว่าในอนาคตวันข้างหน้าเราอยากจะเป็นแบบไหนนะคะเอาตัวของเราไปใกล้คนแบบนั้นนะคะอย่าได้เอาตัวคุณนะคะไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาไม่ได้ช่วยผลักดันคุณนะคะให้คุณไปข้างหน้าได้แบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ข้อ3เลยนะคะจะต้องหาเสพสิ่งที่มันดีๆอ่านหนังสือฟังออดิโอบุ๊กนะคะหรือว่าหาเรียนคอร์สออนไลน์นะคะที่มันทำให้คุณสามารถที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและย้อนหลังนะคะทูนูก็จะขอเป็นกำลังใจและจะออกมาเป็นแสงสว่างให้กับทุกคนทุกๆวันที่นี่ช่องนี้ช่องเดียวนะคะค่ะถ้าหากว่าใครที่อยากที่จะมีโอกาสที่ดีในอนาคตนะคะเหมือนกับว่าเราอาจจะรู้สึกไม่พอใจกับอาชีพหรือว่าชีวิตของเราที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันนี้นะคะเราสามารถที่จะสร้างโอกาสของเราได้ง่ายๆด้วยต้นทุน0บาทเพราะว่ายุคนี้โทรศัพท์เราก็มีแล้วนะคะขอเพียงแค่เราใช้ความสามารถของเรานี่แหละค่ะออกมาแสดงนะคะแล้วก็เราจะรู้เลยค่ะว่าเราจะสามารถพาตัวของเราเองก้าวไปวันข้างหน้าได้ยังไงนะคะใครสนใจนะคะที่อยากจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองในวันข้างหน้านะคะให้อนาคตของคุณดีขึ้นนะคะสามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับคุณนูได้นะคะคอร์สสร้างตัวตนยังไงสร้างรายได้ไม่รู้จบนะคะใครสนใจเรียนก็ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อไปตามลิงก์ LINE แอดที่คุณนูให้ไว้นะคะแล้วเราจะพากันก้าวไปสู่โอกาสที่ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะในเมื่อโอกาสมาถึงหน้าคุณแล้วนะคะจงรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ค่ะขอให้ทุกๆคนนะคะจงประสบความสำเร็จในชีวิตและก็เป็นไปตามสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้นะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสดและก็ย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครูนูด้วยค่ะและครูนูก็จะมาเจอกันทุกๆวันนะคะที่ช่องนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ